โควาการภาวนาเพื่อการเยียวยาต่อไปนี้จะขอแนะนำการภาวนาที่ชื่อว่าโควาโควาเป็นภาษาทิเบตแปลว่าการส่งจิตหรือการเคลื่อนย้ายจิตในทิเบตโควาเป็นวิธีที่ใช้สำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่กำลังจะสิ้นลมแต่ว่าวิธีการนี้ยังสามารถนำมาใช้ได้กับคนไข้ทั่วไปหรือว่าใช้กับตัวเราเองก็ได้เพื่อเยียวยาตนเองทั้งกายและใจหรือเพื่อเสริมสร้างพลังฝ่ายบวกในใจของเราเพราะคนเราทุกคนก็มีพลังฝ่ายบวกที่สามารถจะช่วยเยียวยาตนเองและผู้อื่นได้พลังฝ่ายบวกนี้สามารถจะปลุกขึ้นมาได้ด้วยหลายวิธีวิธีหนึ่งก็คือการระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือที่เราศรัทธาความศรัทธาที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นสามารถใช้ปลุกพลังฝ่ายบวกที่เป็นกุศลในใจของเราให้เจริญงอกงามและถ้าเราสามารถจะแผ่พลังดังกล่าวไปให้แก่ตนเองหรือแก่ผู้อื่นก็สามารถจะช่วยเยียวยารักษาตัวเองและรักษาผู้อื่นได้และไม่ใช่แต่เฉพาะทางใจเท่านั้นแต่ยังสามารถจะมีผลต่อร่างกายของเขาด้วยเช่นเดียวกันในการภาวนาแบบโควาสิ่งที่ต้องเตรียมไว้ในใจก่อนที่จะปฏิบัติก็คือการน้อมนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือถ้าเป็นชาวพุทธก็ได้แก่พระพุทธองค์หรือพระโพธิสัตว์ถ้าเป็นศาสนิกในศาสนาอื่นก็อาจจะได้แก่พระเจ้าหรือว่านักบุญหรือว่าพระศาสดาในศาสนาของตนหรือผู้ที่ยังไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตใจก็อาจจะให้นึกถึงแสงสว่างที่เปล่งประกายเป็นรัศมีสีขาวนวลเย็นตาเย็นใจให้เราลองเลือกสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสักหนึ่งองค์หรือหนึ่งอย่างเพื่อที่จะได้นำมาเป็นสิ่งน้อมนึกแก่จิตใจในขณะที่กำลังภาวนาแบบโควาซึ่งจะแนะนำเป็นลำดับต่อจากนี้ไปให้ทำความรู้สึกผ่อนคลายตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้าผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนบนใบหน้าหลับตาพริ้มยิ้มน้อยๆรู้สึกถึงความผ่อนคลายบริเวณหน้าอกต้นแขนมือช่องท้องรู้สึกผ่อนคลายบริเวณต้นขาจนถึงปลายเท้าหายใจอย่างเป็นธรรมชาติรู้สึกถึงลมหายใจเข้าและออกที่กระทบปลายจมูกและเลื่อนเข้าสู่ลำคอหน้าอกและช่องท้องหายใจออก
รู้สึกถึงการเลื่อนไหลของลมหายใจจนกระทบปลายจมูกให้น้อมจิตอยู่ที่ลมหายใจปล่อยวางความนึกคิดต่างๆไม่ว่าเรื่องราวในอดีตหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรับรู้อยู่กับปัจจุบันคือลมหายใจที่เข้าและออกขอให้จินตนาการว่าเรากำลังนั่งอยู่ผู้เดียวบนทุ่งหญ้าเขียวขจีรู้สึกถึงความสดชื่นของอากาศยามเช้าแดดอ่อนลมเย็นๆพัดมาเบาๆรอบตัวมีแต่ทุ่งหญ้าแผ่กว้างสุดสายตาเบื้องบนเป็นท้องฟ้าสีครามกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตโปร่งโล่งไร้เมฆหมอกขอให้เราเปิดใจให้กว้างดังท้องฟ้าไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไร้ความหม่นหมองไม่มีภาระหนักอึ้งใดๆในใจรู้สึกถึงความโปร่งเบาที่อยู่กลางใจด้วยดวงใจที่เปี่ยมศรัทธาขอให้เราอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือมาปรากฏอยู่บนท้องฟ้าเบื้องหน้าบัดนี้ท่านได้เสด็จมาปรากฏเบื้องหน้าแล้วรอบพระวรกายเปล่งรัศมีสีขาวนวลเย็นตาพระพักแย้มยิ้มไปด้วยเมตตาท่านทอดพระเนตรมายังเราด้วยความกรุณาให้ทำความรู้สึกผ่อนคลายหากเรามีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่เจ็บป่วยอ่อนแอข้องขัดที่ปรารถนาการเยียวยาขอให้ตระหนักรับรู้ถึงอาการเหล่านั้นด้วยใจปกติหากว่าเรามีความหม่นหมองกังวลหวาดกลัวหรือเศร้าเสียใจที่ต้องการชำระไปจากจิตใจ
ก็ขอให้ตระหนักรู้ถึงอาการเหล่านั้นด้วยเช่นกันแล้วจากนั้นให้เปิดใจพร้อมน้อมรับเมตตากรุณาจากพระองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตกลางฟ้าได้รับรู้ถึงความทุกข์ของเราแล้วบัดนี้รัศมีที่เปล่งรอบพระวรกายได้แผ่ลงมาเป็นลำแสงสีขาวเลื่อนต่ำลงมาจนโอบคลุมตัวเราไว้รู้สึกสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นแห่งแสงขาวนวล นั้นลำแสงได้แผ่ซ่านไปทั่วสัพพังกายกระจายไปยังทุกเนื้อเยื่อและทุกอณูในกายแสงนั้นกำลังช่วยเยียวยารักษาร่างกายภายในขจัดสารพิษและสิ่งแปลกปลอมออกไปจากอวัยวะทุกส่วนสมานบาดแผลบรรเทาความเจ็บปวดภายในกายนี้ชำระร่างกายให้ปลอดพ้นจากโรคร้ายทั้งปวงแสงแห่งการเยียวยายังช่วยขจัดความหม่นหมองบรรเทาความทุกข์และความวิตกกังวลออกไปจากจิตใจเป็นแสงทิพย์ที่นำความสุขและความมีชีวิตชีวามาให้เราจนรู้สึกถึงความโปร่งเบาของกายและใจโปร่งเบาราวกับไร้น้ำหนักบัดนี้ร่างของเราได้หลอมรวมกับลำแสงนั้นจนกลายเป็นร่างเรืองแสงร่างเรืองแสงค่อยๆเคลื่อนเลื่อนขึ้นไปตามลำแสงลอยเลื่อนเข้าใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่กลางฟ้าจนผสานเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเหมือนดังแสงสว่างที่ประสานรวมกับแสงอาทิตย์และพระกรุณาธิคุณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ซึมซาบไปทั่วกายและใจของเราทำลายเปลือกแห่งอัตตา
และอวิชชาให้สลายไปจนเหลือแต่โพธิจิตที่เปล่งประกายสว่างสวยอยู่กลางใจเป็นภาวะที่เหนือสุขเหนือทุกข์เหนือดีเหนือชั่วไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นภาวะที่ผสานรวมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติและจักรวาลไม่มีการเกิดและตายอยู่เหนือการพบและการพรากปล่อยวางทุกสิ่งไม่มีความยึดติดถือมั่นในตัวตนดำรงอยู่ในสภาวะที่ว่างจากความยึดติดถือมั่นทั้งปวงบัดนี้ได้เวลาที่เราจะกลับสู่พื้นดินอีกครั้งหนึ่งร่างเรืองแสงค่อยๆเลื่อนลงมาตามลำแสงจนสัมผัสกับผืนหญ้าอีกครั้งหนึ่งลำแสงนั้นค่อยๆหดหายไปขณะที่ร่างเรืองแสงกลับคืนสู่สภาวะปกติเป็นก้อนธาตุดังเดิมบัดนี้ได้เวลาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเสด็จจากไปแล้วคงมีแต่เราอยู่ผู้เดียวกลางทุ่งหญ้าเขียวขจีรับรู้ถึงความสุขความโปร่งเบาอิ่มเอิบจิตใจเปี่ยมด้วยเมตตากรุณาอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณตระหนักชัดถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพชีวิตเป็นพี่น้องกับทุกชีวิตไม่เลือกที่รักมักที่ชังขอให้เราแผ่เมตตาและความปรารถนาดีออกไปยังสรรพชีวิตเริ่มจากผู้ที่เรารักศรัทธานับถือหรือมีบุญคุณกับเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ลูกหลานคู่ครองมิตรสนิทแผ่พลังแห่งเมตตาออกไป
ราวระลอกคลื่นไปยังบุคคลเหล่านั้นขอให้ได้รับความสุขปลอดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงจากนั้นขอให้แผ่เมตตาออกไปเป็นระลอกที่สองให้แก่ผู้ที่เรารู้จักมักคุ้นขอให้มีความสุขไร้โรคาพยาธิและภัยทั้งปวงแผ่เมตตาออกไปอีกระลอกแก่ผู้ที่เป็นปรปักษ์หรือผิดใจกับเราขอให้เขาแคล้วคลาดจากอันตรายได้รับความสุขความเจริญแผ่เมตตาให้กว้างไกลออกไปยังมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ตลอดจนสรรพสัตว์ในสากลโลกไม่ว่าบนดินบนฟ้าในน้ำหรือใต้ดินขอให้อยู่เย็นเป็นสุขอย่าได้มีเวรกรรมต่อกันคลื่นแห่งเมตตาแผ่กว้างออกไประลอกแล้วระลอกเล่าจากกลางใจไปยังสรรพชีวิตให้ได้รับความสุขปราศจากความทุกข์อย่าได้เบียดเบียนกันอยู่ด้วยความปรองดองสันติขอให้เราตั้งจิตอธิษฐานที่จะช่วยให้สรรพชีวิตได้พ้นจากทุกข์และมีความสุขทุกวิถีทางที่จะทำได้ขอให้ตั้งจิตมั่นที่จะนำพาตนเองและช่วยเหลือสรรพชีวิตให้เข้าถึงอิสรภาพภายในเป็นอิสระจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงด้วยเทอญ